โอเคจ้ะวันนี้นะเป็นวันแรกในรอบเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยตั้งแต่เปิดเรียนมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่อัดคลิปแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปติวเพื่อเตรียมสอบโอเน็ตของพี่ๆม .6 เขาหวังว่าสาวๆที่ไม่ได้ไปเขาชนไก่นะจ๊ะลองมานั่งฟังดูแล้วก็นั่งท่องศัพท์ท่องอะไรตามไปนะครูเชื่อว่าในไม่ช้าเดี๋ยวก็จะเลิศเองอ่ะมาลองดูอันนี้เป็น sentence completion เป็นข้อสอบที่ทดสอบความสามารถในเรื่องของ writing นะในเรื่องของการเขียนของลูกนะว่าดูซิว่าลูกจะทำได้หรือเปล่าโอเคนะจ๊ะ farmers เขาเว้นไว้ให้เติมก่อนเรายังไม่อ่าน farmers เขาเว้นเอาไว้ให้เราเติมเว้นไว้ให้เสร็จเรียบร้อยพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็บอกว่า farmers ทำไมลูก wait in water covered fields to set young plants in the mud mud แปลว่าอะไรแปลว่าโคลนถูกไหม mud แปลว่าโคลน farmers ไม่ต้องแปลก็น่าจะรู้แล้วล่ะชาวนาใช่ไหม in water covered fieldsfields แปลว่าทุ่งนาจริงๆแล้วถ้าทุ่งนาจริงเขาจะใช้คำนี้เราจะเจอบ่อย paddy paddy rice paddy ก็คือทุ่งนาเหมือนกันโอเคนะจ๊ะอ่ะนี่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันตรงนี้ครูทำให้เป็นสีฟ้าลูกจะได้ไปจดได้เนาะ water covered cover แปลว่าปกคลุมเอาคำว่า water มาวางไว้ข้างหน้าใช่ไหม water covered หรือ covered fieldsก็คือทุ่งหญ้าที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำนั่นเองก็คืออะไรก็คือทุ่งนานั่นแหละไม่ใช่ทุ่งหญ้าขอโทษทุ่งนาที่มันมีน้ำอยู่อ่ะนะลูกนะที่เซตยังแพลนซินนามัดเพื่อที่จะเตรียมทำไมลูกเตรียมเซตปักกล้าต้นกล้าของข้าวอ่ะเนาะลงไปที่โคลนเพื่อเป็นการปลูกอะไรลูกปลูกอะไรลูกปลูกข้าวนั่นเองทีนี้ส่วนที่เขาเว้นให้ลูกเติมนี่มันคืออะไรในเมื่อเราได้ประธานได้กริยาถูกไหมเนาะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะมันต้องการอะไรมันต้องการ sentential adverb นั่นเองมันต้องการส่วนขยายประโยคนะกริยาวิเศษที่เอามาขยายประโยคนั่นเองถูกไหมคือขยายทั้งประโยคนี้เลยนี่กริยาวิเศษที่มันต้องเอามาขยายเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะลูกนะลูกลองมาดูกันว่า choice ที่เขาให้มามันมีอะไรบ้างมี choice อะไรบ้าง about rice planting to plant rice planting plant rice by planting rice ข้อไหนตกรอบแรกลูกในเมื่อเรามีประธานมีกริยามีอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นประโยคแล้วเราเอาประโยคอีกประโยคนึงมาวางไว้ตรงนี้ได้หรือเปล่าโดยปราศจาก clause marker ไม่ได้เพราะนั้น plant the rice ก็ตกรอบแรกไปเนื่องจากว่ามันเป็นประโยคคำสั่งเนาะ plant the rice เนาะให้ปลูกข้าวเนาะเขาสั่งให้ปลูกข้าวไม่เอาข้อนี้ตกรอบแรกนี่เหลืออะไรเหลือ above rice planting กับ by planting rice ส่วนมากแล้วเราจะแปล by prepositional phrase หรือ sentential adverb ที่มันขึ้นต้นด้วย by ว่าโดยหรือแปลว่าด้วยถูกไหม planting rice ด้วยการปลูกข้าวในเมื่อเราเล่นด้วยเลขก็ไม่ได้แล้วเรามาเล่นด้วยกลก็คือมาดูที่ความหมายสิด้วยการปลูกข้าวงานหรือแปลว่าโดยการปลูกข้าวชาวนาจะต้องทำแบบที่แบบนี้แบบนี้โดยการปลูกข้าวมันก็ปลูกข้าวอยู่แล้วทำไมต้องมาโดยถูกไหมอันนี้เล่นในแง่ความหมายนะต่อไปนะข้อที่2ข้อที่3ก่อนลูก rice planting rice เป็นคำนามเนาะplant เป็น verb เนาะเอามาใส่ ing เป็น gerund ตรงนี้เนาะเขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่า noun phrase เนาะก็แปลว่าการปลูกข้าวแปลจากหลังมาหน้าถูกไหมพอเอามาเติม ing ก็จะแปลว่าการหรือความถูกไหมมันจะกลายเป็นอาการนามไปโดยปริยายเพราะนั้นข้อนี้ก็ไม่ได้การปลูกข้าวแล้วก็มาใส่ตรงเนี้ยถ้าจะเอามาใช้ในแบบ appositive ก็ไม่ได้เนาะอันนี้ก็ไม่เอา
about rice planting about เกี่ยวกับการปลูกข้าวชาวนาจะต้องเวทไถนาใช่ป่ะชาวนาต้องไถเกี่ยวกับการปลูกข้าวไม่ใช่ชาวนาต้องไถนาเพื่ออะไรลูกเพื่อปลูกข้าวเพราะนั้นข้อไหนมันน่าจะถูกต้องมันน่าจะเป็นข้อไหนมากกว่าเออมันน่าจะเป็นข้อ2ถูกต้องเพราะว่า to ตรงเนี้ยแปลว่าเพื่อที่จะแปลว่าเพื่อที่จะเพราะอะไรเขาเรียก sentential adverb หรือ prepositional phrase อันเนี้ยเป็น subset ย่อยอีกอันนึงว่า infinitive phrase of purpose infinitive phrase of purpose นะอ่าลูกดูนะ infinitive phrase เนี่ยคืออะไรเราต้องรู้จัก infinitive ก่อนเดี๋ยวครูเขียนให้ดู infinitive phrase ยังมาใส่ purpose อีก infinitive ดูแต่ of purpose purpose แปลว่าจุดประสงค์หรือแปลว่าจุดมุ่งหมายถูกไหมจุดประสงค์นะจุดประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายนะลูกนะลูกดูนะง่ายมากส่วนประกอบของ infinitive phrase ง่ายมากก็มันประกอบไปด้วย infinitive 1ตัวที่ครูทำไฮไลท์แล้วครูใส่ตัวแดงไว้นะลูกนะเนี่ยนี่คือ infinitive นะลูกนะ infinitive เฉยๆนะโอเคแต่พอมันเป็น infinitive แล้วมันมาตามด้วยกรรมหรืออาจจะตามด้วยส่วนเติมเต็มหรืออาจจะตามด้วย particle ของมันนะลูกนะมันก็มีมากกว่า1คำแล้วใช่ไหมเมื่อมีมากกว่า1คำมันก็ไม่ใช่คำแล้วล่ะมันก็เลยกลายเป็น phrase เข้าใจหรือยังลูกมันจะไม่เรียกว่า infinitive เฉยๆนะมันจะเป็น phrase ขึ้นมาทันทีโอเคนะจ๊ะอ่ะเราก็มาดูสิสมมุติเราลบตรงนี้ออกไปปุ๊บ to leave ก็จะแปลว่าอะไร to be แปลว่า to take แปลว่าอะไรเมื่อ infinitive เอามาใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแปลตรงตัวตรงนั้น to leave ก็น่าจะแปลว่าอะไรการอาศัยอยู่ to be การเป็นอยู่คือ to take การนำมากันเอาถูกปะทีนี้เปลี่ยนใจเอากลับมาเหมือนเดิม to live a simple life แปลว่าอะไรในการที่จะหรือแปลว่าเพื่อที่จะถูกไหมบอกแล้วไงมันแปลว่า purpose แบบบอกจุดมุ่งหมายเพราะนั้นเราก็ต้องแปลให้มันแสดงจุดมุ่งหมายเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะ live a simple life ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย simple เรียบง่ายอีกอันนึงคือตัวอย่างที่2นะ to be smart in many areas of study นะเพื่อที่จะฉลาดใน areas ในแขนงวิชาหลายๆแขนงคือในการที่จะเรียนเก่งนั่นเองนะเพื่อที่จะเรียนเก่ง to take care of young students เพื่อที่จะ take care ดูแลอะไรลูกดูแลนักเรียนเด็กเล็กนะโอเคเนาะนี่คือลักษณะของ infinitive phrase นี่ infinitive phrase มันมีหน้าที่ทำอะไรฮะมีหน้าที่ทำอะไรหนึ่งนะลูกดูนะTo be smart in many areas of study depends on self discipline to be a lifelong learner ดูนะลูกนะตรงไหนคือ infinitive phrase ลูก infinitive ก่อน to be นะครับ to take care of เนาะตรงนี้ก็คือ infinitive phrase เนาะครูทำเป็นตัวเข้มแล้วกันด้วยโอเคนะโอเคเนาะต่อไปSmart in many areas of study สมมุติว่าเราไม่รู้เราลอกข้างบนมากับอันนี้ fresh ใช่ไหมโอเคตรงนี้ได้แล้วแล้วสิ่งที่มันตามหลัง infinitive phrase ในตัวอย่าง A สิ่งที่มันตามหลัง infinitive ในตัวอย่าง A คืออะไร depend เติม s แล้วมี on ด้วยverb เก่งมากลูก depends on แปลว่าขึ้นอยู่กับว้าวแสดงว่าอะไรแสดงว่า infinitive phrase ในตัวอย่าง A มันทำหน้าที่เป็นอะไรลูกเป็นประธานจำไว้นะลูกนะมันทำหน้าที่เป็นประธาน
อันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานเหมือนกันเดี๋ยวลูกดูนะลูกนะเป็นประธานเหมือนกันครูขออนุญาตขีดเส้นใต้แล้วข้างบนเราก็เขียนว่าในกรณีที่เป็นอะไรลูกเป็น subject เป็น subject แล้วเราก็ลองแปลสิ to be smart in many areas of study แต่ถ้าหากว่ามันเป็นประธานมันจะไม่ใช่ตัวบอก purpose ละมันจะบอกว่ามันจะใช้อย่างคำนามและมันจะไม่บอกความหมายมันจะไม่บอกจุดประสงค์ละมันจะบอกคำนามละมันจะใช้อย่างคำนามคือ to be smart ก็คือในการที่จะทำไมลูกเฉลียวฉลาดในหลายๆแขนงวิชาในหลายสาขาวิชาเนี่ย depends on ต้องขึ้นอยู่กับก็คืออะไรคือการที่เราจะเป็นสิ่งนี้มันต้องขึ้นอยู่กับอะไร self discipline การมีระเบียบวินัยในตัวเองในการที่จะ lifelong เป็น to be นะในการที่จะเป็น a lifelong learner ขอโทษในการที่จะเป็นอะไร lifelong ตลอดชีวิต learner ผู้เรียนในการที่จะเป็นผู้เรียนตลอดชีวิตคือมีวินัยในการที่จะเรียนรู้ตลอดเวลานั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคโดยมี verb depends on เป็น verb แท้โอเคนะลูกนะอ่ะต่อไปครูต้องเขียนบอกมั้ยไม่ต้องหรอกเนาะเพราะว่าถ้านักเรียนตั้งใจฟังทุกคำเนี่ยมันก็จะได้จริงๆอ่ะต่อไป to take care of young students ในการที่จะดูแลนักเรียนเด็กเล็กเนี่ย is เป็น a big challenge เป็น challenge แปลว่าอะไรแปลว่าความท้าทายเป็นความท้าทาย for สำหรับ a new teacher สำหรับครูใหม่โอเคมั้ยต่อไปอันนี้ใช้แบบแรกแล้วนะเพิ่งจะแบบแรกแล้วเนี่ยแบบที่2 we hope to live a simple life without competition กับ students wants to be smart in many areas of study ประโยค4และประโยค D ประโยค4เราได้แล้วประธานคือ we กับ student ประธานได้แล้วนะลูกนะ hope เป็น verb เนาะ want ก็เป็น verb อีกแล้วใช่ไหมนี่ง่าย to live a simple life without competition กับ to be smart in many areas of study อันนี้เราก็ใช้อย่าง infinitive เหมือนกัน infinitive phrase เหมือนกันนี่เราใช้มันทำหน้าที่อะไรลูก we พวกเรา hope หวังว่ามีความหวังว่าto live มีความหวังอะไรหวังอะไรอะไรถูกหวัง to live a simple life without competition มีความหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายโดยปราศจากการแข่งขันไม่ต้องไปแข่งขันดิ้นรนกับใครโอเคมั้ยอะไรถูกหวังลูกการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยไม่ต้องมีการแข่งขันโอเคมั้ยข้อดีดอกลูก students want to be smart in many areas of study นักเรียนต้องการอะไรถูกต้องการอะไรสิ่งไหนถูกต้องการอ๋อสิ่งที่ถูกทำให้เป็นตัวสีฟ้าง่ายต้องการอะไรต้องการที่จะมีความเฉลียวฉลาดในหลายๆสาขาวิชาถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นตัวสีฟ้าในประโยค C และ D ทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยเป็น object ลูกเป็นกรรมลูกข้อนี้ออกข้อสอบ O-net แล้วก็เป็นปีแบบสดๆร้อนๆเลยอะนะลูกนะออกแบบสดๆร้อนๆเลยแต่ละตรงนี้มันต้องเป็นสีฟ้าฉันก็ตาบอดสีแหมอันนี้ต้องเป็นสีแดงใช่ไหมอ่าฮะแล้วก็ to live กับ to ล่ะ to be smart เนาะแดงเข้มแล้วได้แล้วโอเคนะจ๊ะต่อไปดูอีกอันนึง the dream of many businessmen isTo live a simple life without competition ตายแล้วฉันเริ่มเบื่อแล้วฉันเริ่มเบื่อ infinitive phrase นี่ละ The dream คืออะไร dream คือความฝันของอะไรลูก many businessmen ของอะไรลูกของนักธุรกิจหลายคนเนี่ย is ก็คือ to live a simple life การได้ใช้ชีวิตอยู่โดยปราศจากการแข่งขันอย่างเรียบง่ายการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยไม่ต้องแข่งขันอะไรโอเคไหมเดี๋ยวใส่เลขก่อน The dream of
the dream ไปแล้วนะดู ข้อ F นะ Narissa's which is to be smart in many areas of study Siri skill is in ขอโทษ in becoming a teacher is to take care of young students โอเคนะลูกนะโอเคแล้วเรียบร้อยอ่ะโอเคนะครูเจอแล้วลูกเจอแล้วเนาะครูก็หวังว่าลูกจะเจอเหมือนครูนั่นแหละคือเจออะไรเจอ infinitive phrase นั่นเองอ่ะเป็นอะไรเอ่ยลูกครูกดผิดทำเป็นสีแดงซะหนานิดนึงนะก็ทำเป็นแดงเข้มตรงนี้ลูกเจอเวิร์บหรือยังอ่ะลูกเจอแล้วครูเจอแล้ว is is ตายละเป็น is หมดเลยอ่ะเป็น is หมดเลยนะใช่ไหมเป็น is หมดเลยอ่ะดูง่ายมากเลยอ่ะจำได้มาที่ครูเคยสอนไปว่ามันมี linking verb อ่ะ linking verb คือ verb อะไร linking verb ขออนุญาตเอาลงมาข้างล่างนะ linking verb เนี่ยนะลูกนะ linking verb linking verb ก็คืออะไร linking verb ก็คือ verb ที่ทำหน้าที่อย่าง verb to be นั่นเองมันก็จะมีก๊กเหล่ากอมันเยอะแยะเลยก็จะมี remain มีอะไรมี go ที่แปลว่ากลายเป็นนะก็คือ become ลูกนะ seem พวกเนี้ยเยอะแยะลูก sound ใช่ไหม smell อะไรอีกล่ะtaste เนี่ยบอกรสชาติพวกเนี้ยเพราะนั้นเลยเนี่ยเป็น linking verb นึกออกปะแล้วเรียนจำ sentence pattern ที่ครูเคยสอนได้ไหมsentence pattern ที่ครูเคยสอนเขาบอกว่า subject ตามด้วย VLK แล้วก็ตามด้วย C ย่อมาจาก complement แปลว่าส่วนเติมเต็มโดยที่นะลูกนะไอ้เจ้า complement เนี่ยจะแบ่งเป็น2ชนิดนะลูกนะ2ชนิดชนิดแรกก็คืออะไรก็คือคำนามกับอีกชนิดหนึ่งง่ายมากลูกหลัก adjective โอเคมานี่แหละคือโครงสร้างที่กำลังจะสอนนี่ก็คือว่าเราจะบอกว่า infinitive phrase นี้มันทำหน้าที่เป็น complement เอ๊ะตายแล้วพูดแต่ทับศัพท์ตอน complement คืออะไรส่วนเติมเต็มส่วนเติมเต็มคืออะไรส่วนเติมเต็มง่ายมากเลยนะส่วนเติมเต็มถ้าหากว่าในกรณีที่มันเป็นคำนามใช่ป่ะมันก็จะเป็นตัวเดียวกับตัวประธานเช่นง่ายๆเลย I amA teacher ฉันเป็นครูถูกไหมฉันเป็นครู I กับ a teacher คือคนคนเดียวกันไหมลูกเป็นคนคนเดียวกันเขาเลยเรียกว่าส่วนเติมเต็มโอเคไหมจ๊ะต่อไปถ้าหากว่าส่วนเติมเต็มมันเป็นคำคุณศัพท์เช่นบอกว่า I am hungry คำว่า hungry ตรงนี้ไม่ใช่คำคุณไม่ใช่คำนามใช่ไหมมันเป็นคำคุณศัพท์มันก็เลยทำหน้าที่ขยายประธานโดยไม่ได้อยู่ติดกับประธานเพราะมันมี linking verb ขั้นโอเคไหมจ๊ะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย the dream ความฝันของข้อ e นะลูกนะความฝันของ many businessmen เนี่ยความฝันของนักธุรกิจหลายๆคนก็คืออะไรคือความฝันฝันของเขาคืออะไรคือการที่ได้อะไรลูก live a simple life ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยไม่ต้องแข่งขันอะไรเพราะนั้นอันนี้กับอันนี้คืออันเดียวกันถูกเนาะต่อไป Narissa's wish แปลว่าความอธิษฐานหรือความต้องการของ Narissa เนี่ยก็คือการที่ได้เป็นคนเฉลียวฉลาดในทุกๆวิชาเลยโอเคเนาะอะไรเป็นความฝันของเป็นแรงความปรารถนาของนาริสาการได้เป็นนักเรียนที่ฉลาดในทุกวิชาคือคนคนเดียวกันคือสิ่งเดียวกันโอเคเนาะต่อไปข้อ G ลูก Series Goal คือเป้าหมาย
เป้าหมายของสิริในการที่จะเป็นคุณครูที่ประสบความสำเร็จเนี่ยในการเป็นครูเนี่ย is ก็คือการ take care of young students การดูแลเด็กเล็กโอเคไหมจ๊ะเราเรียกตรงนี้ว่าเราไม่เรียกว่า object แล้วเราเรียกว่า complement why ไม่เป็นเยี่ยงนี้ล่ะไปดูนี้มาแล้ว complement ตัว e เข้าไปส่วนเติมเต็มนะลูกนะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งคือตัวอย่างนี้นะคือใส่ตัวอย่างประโยคเอาไว้คุยได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ To live a simple life you need to eat what you grow and give the extras to your neighbor นี่ทำเป็นอันนี้ซะเลยเส้นตัวแดงแล้วกันเนาะลูกเนาะโอเคลูกในการที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายคุณจำเป็นที่จะต้องกินในสิ่งที่คุณปลูกและถ้าหากว่ามันเป็นเอ็กซ์ตร้าคือมันเหลือแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนบ้านเรามั่ง you need หรือแปลว่าเพื่อที่จะก็ได้นะอันนี้มันแปลว่าเพื่อที่จะเนี่ยมันเป็นตัว infinitive of purpose ตัวจริงแล้วคุณจำเป็นเราไม่เอาอันนี้ก่อนสมมุติเราไม่เอาคุณจำเป็นที่ต้องกินในสิ่งที่คุณปลูกและถ้าหากว่าเหลือก็เอาไปให้เพื่อนบ้านเพื่ออะไรทำไมถึงต้องกินพืชผักที่ปลูกเองเพื่อมีชีวิตอย่างเรียบง่ายโอเคไหมลูกมันใช้ขึ้นต้นประโยคเพราะมันเป็น sentential adverb เอามาขยายอันนี้เราเรียกมันมีชื่อเรียกเยอะแยะบางทีลูกอาจจะงงเราเอาตรงนี้มาขยายตรงนี้ถามว่ามันจำเป็นต้องอยู่หน้าประโยคได้ไหมไม่จำเป็นเอามาว่าครูพิเรนที่จะเอามาวางไว้อยู่หลังประโยคบ้าง You need to eat what you grow and give the extras to your neighbor to live a simple life เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโอเคป่ะวางอย่างนี้ก็ได้นะเอาไว้ตรงนี้ได้มา You need to eat what you grow to live a simple life เพื่อจะได้ใช้คุณจำเป็นต้องกินในสิ่งที่ปลูกเอาไว้เพื่อใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแล้วก็กินแล้วก็ส่งสิ่งที่เหลือไปให้เพื่อนบ้านได้กินบ้างแบ่งปันกันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี2ปัจจัยถูกไหมเราต้องใส่ที่ข้างหน้าใดข้างหน้าหนึ่งจะไปวางไว้หน้าแอนหลังแอนโอเคนะคือวางไว้ที่ข้างหลังมัน John had to spend his last dollar to buy a basket of flowers อันไหนเป็น infinitive of purpose ลูก John เนี่ยจำเป็นต้องอะไรลูกจ่าย his last dollar เงิน1ดอลลาร์สุดท้ายที่เขามีเพื่อซื้อตั๋วเอ้ยไม่ใช่ขอโทษเพื่อซื้อ basket เพื่อซื้อกระเช้าดอกไม้ก็คืออันนี้เนาะ to buy a basket of flowers โอเคเลิศใช่ไหมถ้าหากว่าครูเนี่ยเบื่อไม่อยากเอาไว้ข้างหลังครูชอบเอามาไว้ข้างหน้าบ้างเอาวางข้างหน้าได้ไหมได้นี่ไง to buy a basketof flowers ในการที่จะหรือแปลว่าเพื่อที่จะซื้ออะไรซื้อกระเช้าดอกไม้จอนต้องใช้เงิน1ดอลลาร์สุดท้ายที่เหลือโอเคไหมขึ้นไปต่อไป to improve your writing เพื่อที่จะปรับปรุงทำเป็นตัวแดงอีกเหมือนเดิมเพื่อที่จะปรับปรุงงานเขียนของตัวเอง you must consider your purpose and audienceคุณเนี่ยจำเป็นหรือแปลว่าต้อง consider พิจารณาอะไรลูกพิจารณา purpose จุดมุ่งหมายในการเขียนและ audience ก็คืออะไรลูกกลุ่มเป้าหมายหรือผู้อ่านนั่นเองถ้าครูไม่เอาวางไว้หน้าประโยคได้ไหมได้ you must consider your purpose and audience to improve your writingต้องพิจารณาผู้อ่านแล้วก็พิจารณาจุดมุ่งหมายของการเขียนเพื่อปรับปรุงงานเขียนของตัวเองเห็นหรือยังต่อไปลูก We should eat fruits and vegetables every day to make our immune system strong เราเนี่ยนะควรจะกินผลไม้และผักทุกวันเลยทำไมกินมาก็กินเพื่อทำให้ our immune systemอิมมูนภูมิคุ้มกันซิสเต็มระบบภูมิคุ้มกันของเราสตรองแข็งแรงอันไหนคือ infinitive phrase of purpose นี่ไงตั้งแต่ to make our immune system strong โอเคมะ
ถ้าหากว่าครูไม่เอาไว้ข้างหลังครูไม่ชอบเอามาวางไว้ข้างหน้าได้ไหมก็ได้นี่ไงใส่จุดซะเดี๋ยวมันจะโลบังอันนี้ก็ยังโลบังอยู่เห็นไหมมันขึ้นตัวเขียว To make our immune system strong เพื่อที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราในแข็งแรงเราก็ควรที่จะกินผักและผลไม้ทุกวันมาเหมือนการอ่านต่อไปอันนี้ไม่เอาอันนี้ขออนุญาตข้ามกลับมาที่ข้อนี้ข้อ6เพราะนั้นนี่เหมือนกันก็บอกว่าเพื่อที่จะปลูกข้าวชาวนา farmers ก็ทำไมลูกถ่ายลุยลงไปในน้ำใช่ไหมอ๋อไปปักอะไรยางแพลนไปดำนานั่นเองอ่ะนะโอเคต่อไปข้อที่7ลูกข้อที่7อันนี้มันขึ้นตัวเขียวช่างมัน The director has offered present perfect a big bonus Some of the employees still want to resign from the company คนนี้ง่ายเวอร์ใครทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าเยี่ยงไร employer ขอโทษ employee มาจากคำว่า employ เป็น verb ใช่ไหมลูก to employ แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าว่าจ้าง to employ แปลว่าว่าจ้างว่าจ้างผู้พอเอามาทำมาเติม suffix ข้างหลังอ่ะนะลูกนะพอมาเติม suffix ข้างหลังอ่ะนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ลูกนะเช่นตัวอย่างรู้นะ employer เห็นไหมเราเติม er เข้าไป er เนี่ยจะแปลว่าผู้กระทำก็คือผู้ว่าจ้าง employ แปลว่าว่าจ้าง employer ผู้ว่าจ้างพอ employee เมื่อกี้ใส่ e 2ตัวใครเรียนฝรั่งเศสมาจะจำได้เพราะถ้าในภาษาฝรั่งเศส e 2ตัวจะหมายถึง passive voice ใช่ไหมผู้ถูกกระทำก็คือผู้ถูกว่าจ้างนั่นเองโอเคไหมอ่ะ still want to resign from the company resign ว่าลาออกเห็นป่ะรู้เห็นคำว่า still มั้ยยังคงเอาไว้แสดงอะไรยังคงแสดงความขัดแย้งถูกไหมลูกลูกจ้างนั่นเองบางคน some of the employee ลูกจ้างบางคน still ก็ยังคงทำไม want to resign from the company ยังคงต้องการที่จะ resignลาออกจากไหนจากบริษัท The director นี่คือผู้อำนวยการบริษัทก็น่าเป็นผู้อำนวยการกองหรืออะไรอย่างงี้ละมั้งไม่รู้ has offered ได้เสนออะไรหรือ a big bonus โบนัสก้อนโตให้เลยมันต้องการอะไรในช่องว่างนี้มาดูช้อย until because although as soon as when although นะจ๊ะห้ามอ่าน although นะโกรธนะมี5ตัวง่ายเวอร์ต้องการอะไรลูกต้องการมาร์กเกอร์นั่นเองเมื่อต้องการมาร์กเกอร์ปุ๊บเติมสุ่ม4สุ่ม5ได้เปล่าไม่ได้ until เรามาแปลก่อนเนาะต้องมาแปล until แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าจนกระทั่งใช่ไหม because ล่ะแปลว่าล่ะเพราะว่าง่ายเวอร์ although ห้ามอ่านเอาตอนนะแม้ว่าแต่ as soon as แปลว่าอะไรอ่ะลูกทันอะไรทันอะไรลูกทันทีที่นะลูกนะ when ก็แปลว่าอะไรอ่ะลูกเมื่อใช่เมื่อโอเคมั้ย until จนกระทั่งเป็น marker บอกเวลาถูกมั้ย because เพราะว่าเป็น marker บอกเหตุและผล although แม้ว่าเป็น marker บอกความขัดแย้งใจความที่ขัดแย้งกัน as soon as เป็นmarker ที่มีความหมายว่าทันทีที่เพราะฉะนั้นมันต้องบอกอะไรลูกเวลาเก่งมากลูก when เมื่อบอกอะไรเวลาอีกเช่นเดียวกันถูกไหมลูกถูกทีนี้เมื่อกี้เนี่ยครูได้แซมแลมออกมาแล้วว่า still มันแปลว่ายังคงแสดงว่ามันทำไมอยู่มันแสดงความขัดแย้งถูกไหมก็ยังคงลาออกถึงแม้ว่าจะเสนอโบนัสก้อนโตให้ใครจะไปอยู่ทำงานกับคนบ้าหรือเปล่าสมมุตินะทำงานกับผีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเธอกล้าอยู่ไหมล่ะถึงแม้ว่าเขาจะให้เงินเดือนแสนหนึ่งถูกไหมเพราะนั้นข้อที่เข้ารอบและถูกต้องที่สุดน่าจะเป็น although แต่ชอบเป็นสีที่แบบสรวนตลอดเลยโอเคไหม
นะอ่ะคลิปนี้เอาเจ็ดข้อเอาสองข้อก่อนไม่ใช่เจ็ดข้อจะดีใจมากเอาสองข้อก่อนเพราะแกรมม่าเราต้องสอนละเอียด